ยุบหนอคุณผู้ชมคะมาพักกายสงบใจกันสักนาทีนะคะที่นี่คือวัดทานน้ำไหลหรือที่เรารู้จักกันในนามของสวนโมกอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนามสวนโมกนี้เป็นที่รู้จักพร้อมกับนามท่านพุทธทาสภิกขุที่นี่นะคะมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้ชาวพุทธได้ปฏิบัติกันต่อเนื่องเช่นการฟังธรรมอบรมสมาธิและการตักบาตรสาธิตตามอย่างการตักบาตรสมัยพุทธกาลที่ไม่ใช้ภาชนะค่ะวันนี้แม้ท่านพุทธทาสจะล่วงลับแต่เสียงคำสอนยังคงดังอยู่ที่นี่ให้พุทธศาสนิกชนได้สำรวมฟังกันค่ะกำหนดเส้นทางมาชัยยาแล้วมากำหนดจิตให้สงบสบายที่สวนโมกได้ทุกวันนะคะยุบหนอพองหนอยุบหนอ